หากพัฒนาการของเด็กคือความซุกซนจึงห้ามไม่ได้ถ้าลูกคุณต้องสำรวจปีนป่ายล้วนเสี่ยงอันตรายทั้งสิ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ตู้ทับเด็กตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาพี่น้องฝาแฝดวัย2ขวบปีนป่ายตู้จนล้มลงทับเคราะห์ดีเด็กทั้งสองปลอดภัยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งบางรายโชคร้ายถึงขั้นเสียชีวิตแล้วมีวิธีใดปลอดภัยบ้าง 1. ใช้สายรัดตึงเฟอร์นิเจอร์ไว้กับฝาผนัง 2. วางโทรทัศน์บนชั้นที่ไม่สูง 3. เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์น้ำหนักเบาเพื่อลดอันตราย 4. เก็บสิ่งของในที่เหมาะสม 5. จัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักสำรวจตัวน้อยพอกันทีเรื่องปวดหัวจากเจ้าวัยร้ายถึงเวลาเปิดโอกาสให้ลูกของคุณพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพได้เลย